พินีครั้งยิ่งใหญ่ฐานบุญพบิตรประจำปีมีวัดป่าเทพบุตรเมืองแสงสุเรียนครั้งวันที่25-26ร่วม2016นี้ขอเชิญชวนชาวพุทธบุตรทั้งหลายทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลทราบดีว่าวัดป่าเทพบุตรแห่งเกเบกนี้การทำบุญพระเวทหรือบุญมหาศาลประจำปีอย่าลืมอย่าพลาดหาโอกาสมาร่วมทำบุญให้ได้ในวันที่25เวลา9:00จะมีพิธีทั้งตักบาตรตามประเพณีตอนบ่าย1:00แม่นแห่อุปสมบท2:00เป็นแห่พระเวทเข้าเมืองรายการแห่พระเวทครั้งนี้เป็นการยิ่งใหญ่โหฬารที่บ่เคยมีมาก่อนขอเชิญชวนพี่น้องชาวลาวทุกคนเข้าร่วมการแห่พระเวทเข้าเมืองในครั้งนี้อย่างคึกคืนม่วนซื่นสนุกสนานโฮเทลตามประเพณีในเวลา 18:30 เริ่มสู่ปริตมุขุนเทศมลัยเมืองมลัยแสนจบแล้วครับพรจากพระสงฆ์ทำพิธีทางศาสนามีการพบงานม่วนซื่นจากคณะพุทธพร้อมนี้จะได้รับการสนับสนุนโดยห้างอาหารพัดคงไทยพร้อมด้วยสมาคมครอบครัวลาวละบ้านเลยกินเนื้อจะเป็นการเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้พร้อมนั้นการมีการแข่งขันกีฬาทิ้งถ้วยของพัดคงไทยขอเชิญชวนชาวลาวทุกคนมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ในเวลา15:30ของวันที่26มีการพิธีแห่ข้าวตะก้อนในเวลา19:00จะมีพิธีตักบาตรตามประเพณีตอนแรกในเวลา20:00แม่นแห่กันเทศแห่กันร้อนต้นกระพึกเป็นการแห่ที่ครั้งยิ่งใหญ่ควรซื้อมโหฬารเชิญชวนชาวพุทธเราทั้งหลายจงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ตลอดกาลอันบริเวณครั้งนี้อังคุณสัตว์เอาที่มีกระดาษจะทำการถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมตลอดกาลเพราะพี่น้องชาวลาวที่ต่างแดนเพราะว่าจะดูเมืองลาวที่อยู่ฝรั่งเศสอเมริกาที่ว่าควบคุมโรคเอาชมได้พร้อมกันในวันที่25เดือน6ปี2016นั้นคุณพ่อเรียนวัดป่าเทพบุตรเมืองแสงสุเรียงแห่งเกเบกแคนาดาพร้อมนี้ขอขอบใจน้องคณะทีมงานจัดงานท่านโจวีดามงที่เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะจัดทำวัดป่าเทพบุตรขอขอบใจ